ภาคะมองกรอบของค่าเงินบาทในสัปดาห์นี้ไว้ที่เท่าไหร่คะและจะส่งผลต่อทิศทางของตลาดทองคำยังไงบ้างคะค่ะสำหรับตัวค่าเงินบาทเองนะคะจะเห็นได้ว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมามีการแข็งค่าขึ้นมาค่อนข้างมากทีเดียวนะคะหลังจากอันนี้ก็เป็นในเรื่องของการที่ค่าเงินดอลลาร์เองมีการอ่อนค่าลงมานะคะเลยทำให้ไม่ว่าจะเป็นตัวราคาทองเองที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นแล้วก็มีการแข็งค่าของค่าเงินบาทค่ะอย่างในสัปดาห์นี้นะคะจริงๆแล้วอย่างกสิกรไทยเนี่ยให้กรอบไว้อยู่ที่ระดับประมาณสัก35.35 บาทจนถึง35.65 บาทสำหรับในสัปดาห์นี้ค่ะโดยรวมยังมีโอกาสในการแข็งค่าต่อเนื่องนะคะแล้วราคาทองคำมีผลยังไงบ้างจะประคุณธีภาประเมินยังไงบ้างครับสัปดาห์นี้ครับสำหรับราคาทองคำเองนะคะจะเห็นได้ว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยขึ้นมาค่อนข้างร้อนแรงทีเดียวนะคะขึ้นมาถึงประมาณเกือบ20 เหรียญ US ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์ได้ค่ะหลักๆเนี่ยก็เป็นในเรื่องของการคาดการณ์นะคะว่าการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของทางสหรัฐยังจะไม่เห็นเร็วๆนี้หลังจากที่มีการคาดการณ์นี้ออกมาเลยทำให้ดอลลาร์อ่อนค่าสิ่งที่สวนกันขึ้นมาก็คือทองคำปรับตัวเพิ่มขึ้นมีแรงซื้อเพิ่มขึ้นแล้วก็ค่าเงินบาทของเราแข็งค่าขึ้นค่ะในสัปดาห์นี้นะคะเรายังมองว่าโอกาสในการปรับตัวขึ้นต่อของราคาทองคำต่างประเทศยังมีค่อนข้างมากนะคะเพราะว่าจะเห็นได้ว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยแรงซื้อยังมีต่อเนื่องเหมือนกันถึงราคาทองคำมีการปรับตัวลดลงมาบ้างแต่ไม่มากนักดังนั้นในสัปดาห์นี้เรามองว่ามีโอกาสขึ้นไปทดสอบใกล้ๆบริเวณ 1,170 เหรียญค่ะส่วนแนวรับนะคะอยู่ที่บริเวณ 1,140 ถ้าเป็นเงินบาทเองก็จะอยู่ในกรอบระหว่าง19,100จนถึง 19,900 บาทต่อบาททองคำค่ะครับผมขอบคุณมากครับคุณธิภาครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเราไปดูตัวเลขราคาน้ำมันกันหน่อยนะครับว่าในตลาดโลกสถานการณ์ราคาเป็นยังไงบ้างนะครับราคาน้ำมันดิบในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาขยับแผ่เพิ่มขึ้นนะครับส่วนล่าสุดเนี่ยราคาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาราคาน้ำมันที่สหรัฐอเมริกานะครับก็บวกเพิ่มขึ้นมา20เซนต์สำหรับที่ NYMEX แล้วก็ที่ Brent ลงไปประมาณ40เซนต์ด้วยกันนะครับค่ะส่วนทิศทางในวันนี้เนี่ยนะคะก็จะมีงานสัมมนา 4G จุดเปลี่ยนเศรษฐกิจไทยที่ตลาดหลักทรัพย์ค่ะซึ่งกสทช.ก็จะมีการเปิดประมูลคลื่นนะคะในช่วงของเดือนพฤศจิกายนแล้วก็ธันวาคมด้วยนะคะส่วนในวันนี้ค่ะเราจะลาคุณผู้ชมไปด้วยภาพของบรรยากาศพรุ่งนี้แล้วนะคะเทศกาล